ครับเรือด่วนฮะเรือด่วนสุดยอดเลยเหมือนจระเข้เลยฮะพุ่งไปข้างหน้านะต้องดูว่าเขาเห็นอะไรอาจจะเห็นคอกชะโดก็ได้ตัวใหญ่มากครับตัวนี้น่าจะประมาณสัก2เมตรกว่าหรือ3เมตรนี่แหละมองไกลๆสายตาไม่ดีหนึ่งแม่นึกว่าจระเข้แล้วนะดูความใหญ่ของเขาเนี่ยดูลูกมะพร้าวฮะเปรียบเทียบเนี่ยลำตัวใหญ่กว่าลูกมะพร้าวอ่ะพาชมธรรมชาติแบบสวยๆงามๆกันฮะจะมองว่าเป็นพาดูเหี้ยก็แล้วกันฮะดูธรรมชาติดูลักษณะการว่ายน้ำของเขาลำตัวจะนิ่งเลยพุ่งไปข้างหน้าใช้หางสายอย่างเดียวการเคลื่อนไหวหรือว่าการว่ายน้ำของตัวเหี้ยหรือว่าตัวเงินตัวทองนี่แหละเหมือนกันสำรวจพื้นที่หาอาหารนะปลาชะโดเยอะๆนะก็ตัวเหี้ยก็เยอะเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารของเขาก็ให้ระบบนิเวศเขาจัดการกันเองคือมีสัตว์พวกนี้มันก็ไม่ได้ทำร้ายเรานะเขาก็อยู่ธรรมชาติของเขามันก็เลยชินชาไม่มีใครกลัววิ่งไปเจอข้างหน้าก็อาจจะตกใจสักนิดหนึ่งแล้วก็หลบมันซะพอบางตัวใหญ่มันจะไม่หลบเราต้องหลบมันถ้าเป็นตัวเล็กมันก็จะตกใจก็จะวิ่งนี่ครับก็ชมธรรมชาติของตัวเหี้ยว่ายน้ำในคลองเราครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ